ามรายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าใครๆก็ต้องเข้าเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เข้ามากที่สุดต่อวันคือเว็บไซต์อะไรคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น Google อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยอยากรู้อะไรอยากหาอะไรวิธีการทำอาหารไปจนถึงวิธีการล้างห้องน้ำ Google มีคำตอบให้หมดทุกอย่างจนเป็นที่มาของคำว่า Google it หรือว่าก็ไปเสิร์ชเอาสิอันนี้ไม่ใช่นะคะหมายถึงแบบหาอะไรก็มีคำตอบได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้หรือเปล่าว่านอกจากให้เราไปพิมพ์คำถามที่ต้องการอยากรู้คำตอบแล้วเว็บไซต์ของ Google Search เนี่ยยังสามารถทำอะไรได้อีกหลากหลายอย่างตั้งแต่การช่วยคำนวณช่วยดูสภาพอากาศไปจนถึงช่วยบอกวันเวลาส่วนจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะความสามารถอย่างแรกคือความสามารถในการคำนวณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหน้าเว็บไซต์ Google Search สามารถช่วยเราคำนวณบวกลบคูณหารไซน์คอสแทนได้หมดเลยเพียงแค่เราพิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการลงไปที่ช่องแท็บ Search เช่น8บวก3แล้วกด Enter เพียงเท่านี้มันก็จะขึ้นคำตอบมาให้และก็ยังมีเป็นตาราง Calculator หรือว่าเป็นตารางเครื่องคิดเลขมาให้เราด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เครื่องคิดเลขเลยโดยที่ยังไม่อยากพิมพ์ตัวผลลัพธ์ลงไปก่อนเนี่ยนะคะก็สามารถพิมพ์คำว่า Google Calculator ได้เลยค่ะความสามารถที่สองคือความสามารถในการแปลงค่าเงินค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเวลาก่อนที่จะไปเที่ยวก็อยากรู้เนาะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเงินไทยเท่ากับกี่ดอลลาร์เงินไทยเท่ากับกี่ปอนด์ตอนนี้หลังบทออกจาก EU แล้วค่าเงินอังกฤษมีการร่วงหล่นลงมาจะเท่ากับเงินไทยประมาณเท่าไหร่จะได้เตรียมตัวแลกเงินไปถูกเผื่อใครจะไปเที่ยวนะคะซึ่ง Google Search เองก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เหมือนกันค่ะโดยพิมพ์จำนวนเงินที่เราต้องการเป็นไทยบาทนะคะก็ย่อเป็นตัว THBแล้วเขียนคำว่า TO และก็พิมพ์คำว่าปอนด์เข้าไปเพียงเท่านี้มันก็จะบอกแล้วค่ะว่า 1,000 บาทเราจะแลกได้เท่ากับกี่ปอนด์ค่ะหรือถ้าเกิดอยากรู้ว่าเงินของเราเท่ากับกี่ดอลลาร์นะคะก็อาจจะพิมพ์เป็นจำนวนเงิน THB TO แล้วก็เขียนว่า USD หรือว่าดอลลาร์ของ US นั่นเองค่ะลองดูอย่างนี้ละกันถ้าเรามีเงินแสนหนึ่งรวยๆอยากไปช้อปปิ้งที่อังกฤษเงิน 100,000 บาทไทยจะได้เท่ากับกี่ปอนด์การไปท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องรู้ค่าเงินแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ในการจัดกระเป๋าเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมิค่ะอากาศที่นั่นตอนนี้เป็นอย่างไรอากาศหนาวไหมหรือว่าฝนจะตกหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถไปเซิร์ชได้นะคะจากการพิมพ์คำว่า weather แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศลงไปที่ช่องของการเซิร์ชเลยค่ะซึ่งนอกจากการบอกอุณหภูมิแล้วนะคะมันยังมีการบอกสภาพอากาศอีกด้วยว่าจะลมแรงแดดร้อนหรือว่าอย่างไรเราจะได้เตรียมเสื้อไปให้ถูกนะคะใส่ให้ได้ชิคให้ได้เหมาะกับเทรนด์และมันยังมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าถึง1สัปดาห์งานนี้รู้ได้ก่อนก็เตรียมตัวได้ง่ายกว่าค่ะคราวนี้เมื่อไปถึงต่างประเทศแล้วจริงๆเตรียมตัวไปเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเตรียมไม่ได้มากนะก็คือเรื่องของการสื่อสารบ่อยครั้งเนี่ยเราอาจจะไปประเทศที่เราไม่ค่อยถนัดเรื่องของภาษานักนะคะ Google เองก็สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้เหมือนกันเพียงแค่เข้าไปที่ Google Search ค่ะแล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาความหมายหลังจากนั้นต่อด้วยคำว่า meaning meaning เพียงเท่านี้ละค่ะมันก็จะแปลให้เราแล้วว่าคำที่เราได้ยินมาหมายความว่าอย่างไรจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจค่ะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะคำนี้ไม่รู้ออกเสียงยังไงอ่ะจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจดีกดรูปลำโพงไปเลยค่ะมันจะออกเสียงให้ทันทีงานนี้ชาวต่างชาติเข้าใจได้โดยที่เราก็ไม่ต้องออกเอ็กเซนต์ด้วยตัวเองด้วยนอกจากนี้นะคะทาง Google Search เนี่ยยังสามารถช่วยให้เราค้นหาเรื่องของ Entertainment หรือว่าความบันเทิงได้แบบง่ายๆบ่อยครั้งเราแบบเอ้ยวันนี้มีเวลาว่างสัก3ชั่วโมงอยากดูหนังจังเลยอะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหนังอะไรน่าสนใจอยู่บ้างก็สามารถเข้าไปพิมพ์ในช่อง Google Search คำว่า film FLIM เพียงแค่นี้แหละค่ะมันก็จะขึ้นชื่อหนังแล้วว่าตอนนี้มีหนังอะไรใช้อยู่ในโรงบ้างถ้าสนใจเรื่องไหนก็คลิกเข้าไปดูตารางแล้วก็กดจองกันได้เลยนอกจากนี้ที่เมืองนอกอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีฟีเจอร์ Relix ด้วยนะคะก็คือสามารถให้เราดูเนื้อเพลงได้แต่ในไทยอาจจะต้องรอกันอีกนิดนึงค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือประโยชน์คร่าวๆของ Google Search ที่ทำได้มากกว่าแค่การค้นหาคำตอบตามคำบอกของเรางานนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนสะดวกสบายขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ
ยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ Tech Time ได้ทุกวันพุธทาง YouTube Channel ของเรานะคะนอกจากนี้รบกวนกด Subscribe ด้วยและก็กดปุ่ม i ด้านบนเล่นดูก็ได้นะ